รายการเปิดปากคนดังวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆถ้าพูดถึงนะคะสำหรับหมอดูระดับโลกค่ะนะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักกับหมอดู ET นะคะหมอดูชื่อดังประเทศพม่าค่ะนะคะและวันนี้ค่ะนะคะเราอยู่กับอีกหนึ่งคนสำคัญนะคะที่เขาเนี่ยออกมาการันตีนะคะว่าหมอดู ET เนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้หลายๆคนก็ทราบข่าวไปแล้วนะคะว่าหมอดู ET ได้จากเราไปแล้วนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าในความปังนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะน้องสาวของหมอดู ET นะคะเนี่ยเขาก็ยังนะคะได้มารับดูดวงต่อแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวนะคะของน้องสาวของหมอดู ET นั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยมาสัมภาษณ์นะครับวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วนั่นเองค่ะขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับคุณปิงสุรสิทธิ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ปิงแล้วกันนะคะขออนุญาตถามก่อนเลยดีกว่าพี่ปิงหาคือหลายๆคนเนี่ยเชื่อได้เลยว่าถ้าพูดถึงหมอดู ET หรือว่าหมอดูระดับโลกในประเทศพม่าทุกคนต้องรู้จักอย่างพี่เนี่ยไปรู้จักหมอดู ET ได้ยังไงก็ประมาณหลายปีก่อนประมาณปี2013นะครับผมก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาก็เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของโรงพิมพ์เป็นโรงพิมพ์ของแม่นั่นแหละแล้วก็คุมแผนกกราฟิกดีไซน์ก็เกิดอาการเบื่อค่ะพอดีได้เบื่อกับงานที่ทำใช่ๆเบื่อกับสิ่งที่ทำอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่นั่นแหละแต่มีโอกาสก็ไปไหว้พระที่พม่าตั้งแต่ปี2011ค่ะ11คือไปบ่อยๆอยู่แล้วเริ่มว่าจริงๆจังแล้วก็พอดีไปรู้จักเพื่อนชาวพม่าค่ะแล้วเขาก็แนะนำบอกไปดูดวงกับหมอดู ET สิค่ะอย่างรู้ทุกอย่างคือตอนนั้นเนี่ยหมอดู ET เขาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วมีแล้วครับแล้วการที่เราจะไปเข้าถึงหรือว่าไปดูเนี่ยก็ค่อนข้างยากใช่ครับก็จองผ่านกันหลายทอดค่ะจองผ่านกันหลายทอดก็หมดไปก็หลายหมื่นครับค่ะหลายหมื่นในประมาณปี2013พี่ใช้เวลานานไหมคะในการจองดูดวงไม่นานครับผมค่อนข้างจะเร็วหน่อยเร็วหน่อยแต่จริงๆต้องถามก่อนว่าแล้วอย่างพี่ปิงมีความเชื่อในเรื่องของดวงมากน้อยแค่ไหนก่อนดีกว่าก็มีความเชื่ออยู่แต่ว่าคือชอบดูดวงอยู่แล้วครับก็ดูบ้างค่ะตอนสมัยคุณแม่เนี่ยคุณแม่ชอบแล้วคุณยายก็ชอบค่ะแต่ผมเนี่ยโดนลากไปคือเราก็ตามผู้ใหญ่ไปในเรื่องของแม่ที่ผู้ใหญ่ไปดูดวงแต่ว่าพอเราทํางานเราก็ไม่ได้ยึดหลักว่าเฮ้ยเราจะต้องดูดวงเป็นหลักนะในการใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้แทบจะไม่ได้ดูเลยค่ะแทบจะไม่ได้ดูเลยแต่ว่าด้วยความที่เข้าใจว่าหมอดูก็คือเป็นสถิติค่ะไม่ได้คิดว่าจะอะไรขนาดนี้มหัศจรรย์ขนาดนี้ค่ะแต่พอได้ไปพม่าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามประมาณนั้นก็เลยว่าต้องสักครั้งแล้วล่ะเพราะคิดว่าคงไม่ได้ดูคงไม่ได้ดูเพราะว่าสมัยนั้นน่าจะเป็นนักการเมืองถ้าส่วนใหญ่แล้วถึงจะได้ดูใช่เพราะว่าต้องจองคิวไปทางสถานทูตแล้วก็ทางส่วนงานข้าราชการอะไรประมาณนั้นแล้วก็ได้มีรายการในไทยเนี่ยก็ได้ไปถ่ายทำก็โอ้ก็รู้สึกเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ดูค่ะก่อนจะไปดูมีการเสิร์ชหาข้อมูลก่อนไหมครับว่าท่านเป็นใครไม่มีเลยไม่มีเลยและรู้แต่ว่าดูผ่านๆดูผ่านๆมาแล้วก็ไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมามากมายแต่ว่าด้วยความที่เจอใครก็พูดเอาล่ะว่าได้ไปดูมาถึงเวลาที่เราจะต้องแบบสักครั้งแล้วแม้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะคิดว่าตอนนั้นมันมีงานอยู่พอดีเพราะว่าแม่ผมเนี่ยก็ให้ไปอยู่ต่างประเทศให้ไปอยู่อเมริกาผมก็ได้มีธุรกิจนิดหน่อยที่อเมริกาผมก็เลยเรื่องนี้แหละจะไปถามว่าเป็นยังไงธุรกิจที่ไปทำที่ต้องไปฝั่งยุโรปละว่ามันจะรุ่งไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องพึ่งหมอดูระดับโลกเลยใช่ครับใช่ก็ลองไปถามก็ได้ไปดูไปพบท่านครั้งแรกวันนั้นเนี่ยที่จำได้ก็คือว่าเป็นวันที่พม่า4คนแรกเลยค่ะผมเนี่ยเป็นคนสุดท้ายคนที่5แล้วก็มีพม่าอีกคนที่6ค่ะวันนั้นนั่งอยู่ในบ้านท่านเนี่ยมีแต่คนพม่าค่ะมีแต่คนพม่าก็คุยไม่รู้เรื่องใครแต่ว่าผมมีล่ามไปด้วยเพื่อนซึ่งเป็นใช่เพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของร้านจิวเวลรี่ที่พม่าค่ะเป็นเพื่อนเลยก็จัดให้ไปดูไปช่วยแปลใช่ประมาณนั้นครับพอไปพบท่านก็ผมก็ด้วยความที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรท่านก็บอกว่ามีนามบัตรไหมมีนามบัตรไหมมีบัตรประชาชนไหมผมก็มีอยู่ในกระเป๋านี่แหละแล้วก็ในกระเป๋ามีแบงค์อะไรไหมบอกมี
แล้วก็มือถือมีรูปอะไรไหมหรือว่าเตรียมปริ้นรูปอะไรมามั่งถือเอาอะไรมามั่งอะไรผมบอกว่าก็มีบ้างในมือถือแล้วก็ปรากฏว่าผมก็เอามือกดไว้เอามือกดไว้ท่านก็เขียนเลยหรอเขียนว่าผมเนี่ยมีแม่สองคนซึ่งมันเป็นอะไรที่งงมากเขาว่าเขารู้ได้อย่างไรใช่ๆเขาเขียนชื่อผมก่อนค่ะเขียนชื่อผมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เขียนวันเดือนปีเกิดผมซึ่งเขาผมที่ผมจองกับเพื่อนมาเนี่ยผมไม่ได้บอกเลยเพื่อนก็แทบจะแบบว่าไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับคนที่เราจองถูกต้องค่ะถูกต้องแค่ว่าคนไทยคนนึงที่จะมาดูเท่านั้นเองเขาก็เลยเขียนว่าผมเกิดวันที่เท่าไหร่มีแม่สองคน มีแม่คนแรกชื่ออะไรรู้ยันชื่อแม่อะไรล่ะครับชื่อแม่เขียนเลยแล้วก็แม่คนที่สองเนี่ยเป็นที่บอกว่าเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ก็คือว่าเนี่ยยูมีแม่คนที่สองแม่คนที่สองของยูเนี่ยซัพพอร์ต everything with you เลยค่ะเขาก็ผมก็อึ้งเขาก็เขียนต่อว่าเนี่ยธุรกิจที่จะไปธุรกิจที่จะไปทำที่อเมริกาค่ะซึ่งยังไม่ได้อ้าปากถามเลยเขาพูดเลยว่าธุรกิจที่ไปทำอเมริกาเดี๋ยวไอจะตามคนให้จะตามคนให้คนชื่อนี้นะค่ะคนชื่อนี้ผมก็แล้วตอนนั้นคนชื่อนี้ที่ท่านหมอดูอีทีได้เขียนเนี่ยเรารู้จักเขาไหมไม่รู้จักไม่รู้ว่าคือใครด้วยคือใครอยู่ๆก็มีชื่อนี้โผล่เข้ามาใช่เขาเขียนผมก็คือตอนนั้นยังไม่ได้มีการถามหรือพูดคุยอะไรเขาแค่เขียนในสิ่งที่เขากำลังจะบอกแล้วใช่ค่ะแต่ก็คือว่าเดี๋ยวจะมีคนชื่อนี้มาให้เราติดต่อกับคนชื่อนี้คอนแทคกันแล้วเขาจะช่วยเราได้ในธุรกิจที่อยู่ไปทำที่อเมริกาผมไปทำเป็นอะไหล่รถผมไปอเมริกาก็อยู่ที่เดือน2เดือนแล้วก็ทำอะไหล่รถแล้วก็เอาของแบรนด์เนมอย่างเช่นกระเป๋านาฬิกาทุกอย่างที่เป็นของแบรนด์เนมจากเอาเลทของอเมริกาเอามาเข้ามาขายส่งเข้ามาแล้วก็เปิดร้านอยู่สีลมจ้างเขาเปิดร้านเพราะเป็นธุรกิจซึ่งเป็นงานดีเลย์ของผมก็คิดว่ามันคงไม่กลัวว่าเราลงทุนผิดที่แล้วเราจะเสียป่าประโยชน์ผมก็เลยถามในเรื่องต่างๆเขาก็บอกว่าอันนี้ทำได้เลยคือในสิ่งที่เรากำลังจะตั้งใจไปถามพอดูอีทีเดี๋ยววันนั้นเนี่ยคือแทบที่จะไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดสักคำแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยมาตรงกับสิ่งที่เรายังอยากรู้แล้วเขาบอกไปสิ่งที่เราอยากรู้หมดเลยตอนนั่งเขาเนี่ยผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับผมคิดเรื่องสัพเพเหระไปเลยซึ่งแบบว่ารอเขาเลื่อยเปื่อยเลื่อยเปื่อยเพราะรอนานเพราะรอนานนั่งรออยู่4คนก็ร่วม3ชั่วโมงกว่าร่วม3ชั่วโมงกว่าไปได้เช้าไปได้7 โมงถึงบ้านก็7โมงได้ดูประมาณเกือบ10โมงกว่าโอ้โหก็ถือว่านานนะพี่ก็นอนเล่นกินข้าวกินน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะด้วยความไม่มีอะไรก็พอเขาเขียนแต่เขาบอกว่าอยู่ห้ามทิ้งบริษัทลงพิมพ์ที่อยู่ทำอยู่หน้าที่อยู่ห้ามทิ้งเด็ดขาดเพราะว่าแม่ยูเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณความยูจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้เนื่องมาจากความกตัญญูรู้คุณคนที่ยูอยู่มาได้ทุกวันนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกให้ทำตัวอย่างนี้นะเขาสอนเสร็จเลยแล้วก็ที่อึ้งคือที่อึ้งมากๆคือเขาบอกว่าธุรกิจของคำของแบรนด์เนมเขาโอเคมันดีแต่ว่ามันจะเป็นช็อตทันมันก็เป็นในช่วงสั้นๆเท่านั้นไม่จำเป็นก็ทิ้งไปเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำผมก็ฟังไว้แล้วก็ด้วยความที่ท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่เรื่องเป็นช็อตสั้นๆแล้วก็มติก็จะช่วยแปลใช่ช่วยจะแปลจะแปลคนพม่าก็จะแปลผมฟังอีกผมพูดสะกิดสวนไปมั่งในศัพท์ที่เรารู้อะไรเงี้ยก็ด้วยเพื่อความไหวแล้วก็ในเรื่องที่อึ้งต่อไปก็คือท่านเขียนชื่อบริษัทผมต่อไปยูจะมีบริษัททัวร์นะค่ะบริษัททัวร์เป็นของตัวเองหลังจากนี้ไปค่ะหลังจากนี้ไป 2-3 ปีตอนนั้นเรายังไม่คิดเลยว่าเราจะต้องทำบริษัทผมหัวเราะค่ะผมหัวเราะลั่นเลยผมมันจะมีได้ยังไงผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงค่ะแล้วก็ไม่นิยมที่จะแบบไปงานบริการกับค่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเพราะว่าในอยู่ในบริษัทนี้ก็นั่งอยู่หน้าคอมค่ะทำเทมออกแบบเสร็จอะไรเสร็จผมเปิดแล้วไปเที่ยวแล้วไปทำนู่นทำนี่แล้วชีวิตหนึ่งก็สโลว์ไลฟ์เป็นปกติแต่พอเริ่มจากวันที่ดูแล้วเนี่ยวันที่ดูเขาแล้วเขาก็เขียนว่าผมจะมีบริษัทชื่อ P1 แล้วก็มีปิงนะมีชื่อให้เรียบร้อยเลยมีใช่ทุกวันที่อยู่ด้านหลังก็คือว่าเขาเป็นคนเขียนให้เขียนให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังงงๆว่า
แต่ก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่าจะต้องมีบริษัทไม่เชื่อไม่มีความเชื่อแต่แค่รู้สึกว่าอึ้งว่าเขาบอกชื่อแม่เราคนแรกที่แม่เราคนสองแล้วบอกธุรกิจเราที่กำลังจะไปทำที่เมืองนอกใช่แค่นั้นเองแต่ถามว่าศรัทธาไหมศรัทธาเลยค่ะศรัทธาเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ให้ข้อมูลกับใครแล้วในแต่ละเรื่องอย่างบางคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะอยู่รอบตัวผมเนี่ยเขาบอกชื่อค่ะเขาบอกชื่อว่าชื่ออะไรดีไหมคนนี้ค่ะอันนี้อย่าไปคบนะระวังเขาเป็นคนนี่เขาเป็นคิดไม่ดีกับยูนะอะไรเงี้ยเขาบอกเสร็จซึ่งเราก็เปลี่ยนทัศนคติตามเขาที่เวลากลับมาแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้ออกตัวอะไรแรงก็รู้ไว้เพื่อแบบว่าเราจะได้วางตัวให้ถูกสำหรับผู้คนรอบข้างอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอีกหลายเรื่องแล้วก็ว่าผมจะชีวิตผมก็จะลุ่งขึ้นเรื่อยๆๆๆตั้งแต่วันที่เขาดูก็เป็นไปตามนั้นจริงวันนั้นขออนุญาตถามไปก่อนใช้เวลาดูกับหมอดูอีกทีนานไหมคะชั่วโมงกว่าโอ้โหก็ถือว่านานนะคือผมก็งงว่าผมลงมาแล้วเขาเขียนแล้วเรานั่งฟังแล้วเขาก็ทักในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นใช่ใช่แล้วเรามีโอกาสได้ยินคำถามไปหาเขาไหมคะมีค่ะผมก็ถามว่าเมื่อไหร่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าธุรกิจเนี้ยแล้วธุรกิจเนี้ยจะดีไหมจะดีไหมดีธุรกิจทัวร์ดีกว่าทำทัวร์สิผมก็ขำจะทำยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงผมไม่รู้จะเริ่มยังไงผมว่าชอบไปไหว้พระที่พม่าอยู่แล้วผมก็ไปไหว้แล้วก็คือไปแบบไหว้แบบเจาะจงเลยก็คือว่าบนเทวดากองผมก็ไปตั้งแต่เช้าเอาข้าวขึ้นไปตามแบบเขาเลยนั่งสมาธิไหว้จนจุดต่างๆใครว่าดีเราก็ถามเพื่อนถามไกด์ซึ่งไกด์เนี่ยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมากแล้วทำให้เราแบบต้องศึกษาเองเยอะต้องศึกษาเองอีกเพราะไกด์ส่วนใหญ่จะเป็นไทยใหญ่ค่ะเป็นไทยใหญ่แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นพม่ากับมอญมันก็ไทยใหญ่มันอยู่ที่ราบสูงมันก็เลยวิธีศรัทธาของแต่ละคนเขาก็ไหว้ให้ถูกวิธีก็เลยไม่เหมือนกันใช่ทุกคนก็จะประดิษฐ์เขาเรียกว่าเมคเอาเลยว่าเนี่ยสำเร็จเนี่ยฉันไหว้อย่างนี้สำเร็จทุกคนก็เป็นงั้นผมก็เลยว่าไม่แต่ละสูตรมันต่างกันผมก็เลยพยายามจะนั่นจะคิดแนวทางของตัวเองผมก็เลยเกิดคำถามอีกก็กลับไปอีกผมก็คราวนี้ผมที่ไปกลับไปหาหมอดูอีทีรอบสองแล้วรอบสองใช้เวลาเดือนเดียวครั้งแรกเดือนเดียวเดือนเดียวคือยังมีคำถามที่ยังค้างคาในใจอยู่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นที่กลับมาเริ่มทำธุรกิจที่บอกว่าจะไปอเมริกาหรือยังคะทำแล้วคือได้ทำเลยคือได้ทำก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราทำดีไหมเพราะว่าบินไปอเมริกาแต่รอบหมดเงินไม่ใช่น้อยอ๋อยังมีคำถามในใจว่าควรทำดีหรือเปล่าใช่ใช่แต่พอหลังจากวันนั้นที่ได้รับคำตอบมาครั้งแรกคือทำเลยก็ไปอเมริกาแล้วก็กลับมาค่ะไปอเมริกาแล้วก็นัดเจอหมอดูอีกทีในรอบที่สองใช่ใช่ค่ะจริงๆตามดวงเขาไม่ให้ดูบ่อยถูกไหมคะผมก็ไม่รู้ไงด้วยความที่ผมไม่รู้ว่าต้องดูปีละครั้งปีละครั้งหรือยังไงเพราะหมอดูอีกทีนี่คือปีละครั้งใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะกลับเนี่ยค่ะหมอดูอีกทีกับมาตีเนี่ยเขาแปลให้ฟังบอกว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ก็บอกมาได้เลยอยู่ๆเขาก็ทักแบบนี้มาเลยเขาบอกอย่างนี้ผมก็เลยมาได้เลยเหรอมาได้เลยไม่ต้องจองเหรอทีนี้ก็นัดใหม่นะทีนี้นัดผ่านคนเดิมไหมคะก็นัดเหมือนกันนัดเหมือนกันนัดโทรไปหาเขาก็ได้คิวเลยได้คิวค่ะแต่ว่าได้คิวตอนที่เขาดูกันหมดแล้วค่ะก็คือว่าเขาทานข้าวเสร็จแล้วก็ว่าคัมเป็นคิวพิเศษสเปเชียลใช่ใช่ค่ะพอมารู้ทีหลังว่าว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเกิดเป็นน้องชายเขาน้องชายคนสุดท้องว่าพี่อะนะใช่เขาค่ะเคยรับใช้กันมาตลอดเคยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่น่าจะน้องชายน่าจะคนใช้มากกว่านะครับอะไรผมก็ไม่กล้าตีเสมอเขาบอก really yes ก็ถามเขาก็บอกว่าใช่ผมก็รู้สึกว่าเขาเลยเป็นสเปเชียลสำหรับเราเลยก็ไม่เชิงประมาณนั้นก็ให้ความเป็นกันเองกับผมให้ความเป็นเองคือปกติเวลาคนอื่นดูจะต้องดูตามคิวใช่แต่อย่างของพี่ปิงเนี่ยให้คิวคนอื่นให้เสร็จก่อนใช่แล้วเราคือนอกรอบแล้วล่ะนอกรอบก็จะได้อะไรเยอะกว่าใช่ไหมฮะครับก็พอถึงให้ลูกค้าคนอื่นกลับไปก่อนใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ทานข้าวค่ะทานข้าวแล้วผมก็ดูผมก็ครั้งที่สองคือได้ดูแบบนั้นนะได้ดูแบบนั้นแล้วเขาก็เริ่มบอกว่านี่นะจะต้องทำอะไรเป็นแบบไหนยังไงเขาก็ไล่ให้ฟังว่านะวางอย่างนี้สิชีวิตอยู่วางอย่างนี้จะต้องวางนี้วางนี้ทำอะไรบ้างเขาวางระบบให้เราหมดใช่แล้วต่อไปเนี่ยอยู่ทำทัวร์เนี่ยไม่ต้องคิดอยู่ไม่ต้องคิดเรื่องทำทัวร์เดี๋ยวมันจะเป็นอัตโนมัติแล้วตอนไปดูรอบสองนั้นบริษัททัวร์เริ่มไหมยังก็ยังไม่คิดว่าเขาก็ยังพูดอยู่ผมก็ยังพูดย้ำสองรอบอยู่ผมก็ยักคอครับพอหลังจากดูครั้งที่สองเนี่ยเริ่มเดือนที่สามผมก็ไปพม่า
ผมก็จะชอบไหว้พระที่พม่าผมก็ไปมันดาเลไปทั่วที่เขาไหว้พระกันปรากฏว่ามีคนผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนแม่บ้างหรือว่าผู้ใหญ่ที่รู้จักก็บอกปิงไปไหนอ่ะไปพม่าครับไปด้วยดิอ๋อคือเริ่มที่รู้สึกว่าเหมือนเราไปพม่าบ่อยใช่ใช่แล้วคนใกล้ตัวเขาก็เลยบอกงั้นพาไปหน่อยพาไปหน่อยพาแกไปไหว้อะไรบ้างแกไปไหว้อะไรบ้างผมบอกผมไปไหว้ชิวิตกองผมไปนั่งเอาสิ่งที่เรารู้นะใช่ใช่ใช่ผมก็จะสิ่งที่เรารู้แล้วก็ด้วยความครั้งที่สองที่ครั้งที่สองนี่ไฮไลท์เลยมัดอีทีสอนว่าคือชิวิตกองไหว้ยังไงเขาบอกเราเลยใช่ใช่ไปไหว้เทพทันใจไม่ใช่ไหว้อย่างนั้นไหว้อย่างนี้ไหว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมบอกแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิสามวันสามวันสามอาทิตย์ไม่เกินนี้เห็นผลค่ะผมก็แล้วที่พี่ปิงบอกว่าเข้าไปดูรอบสองเนี่ยมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วล่ะครับแล้วทีนี้พอรอบสองนี้เขาก็ทักแล้วว่าเราจะได้ทำทัวร์ละก็ให้ทำทัวร์ยังไงอะไรยังไงให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันจะเริ่มมาเองค่ะพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนแม่แล้วก็เพื่อนแล้วก็คนที่รู้จักค่ะก็บอกว่าพาไปหน่อยดิไปด้วยผมก็เริ่มพาไปแต่ตอนนั้นยังไม่มีบริษัทนะแต่ตอนนั้นที่พาไปเนี่ยก็คือเป็นคนใกล้ตัวก่อนใช่ใช่เพื่อนแม่แต่ว่าหมอดูอีทีเคยบอกแล้วว่าถ้าคุณถ้าอยู่จะไหว้ใหญ่ไหว้เนี่ยต้องไหว้อย่างนี้ใช่ครับทำแบบนี้ใช่ครับต้องทำมากกว่าในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ใช่แต่มันอยู่รู้อะไรอย่างนี้ถูกไหมคะครับก็คือว่าไปไหว้บนชเวดกองเนี่ยไปไหว้ยังไงค่ะไปไหว้ที่พระนอนตาหวานว่ายังไงอธิษฐานขอยังไงถึงจะได้สำคัญเขาบอกสำคัญตรงอธิษฐานนี่แหละอธิษฐานลองไปไหว้แล้วไหว้แบบไหนอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ได้เพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนตอนสาวๆก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยบ้านเป็นแค่ทำไร่ชาสถานะก็ไม่ใช่ตำรวจถือว่ายังจนอยู่เขาก็ไปไหว้ที่เนี่ยที่ชวยกองไม่ไหว้ที่อื่นเลยไหว้ที่นี่อย่างเดียวแล้วไหว้แบบเนี้ยก็ไปตรงกับทำแบบนี้อยู่ซ้ำๆใช่ก็ประมาณ20กว่าปีอ่ะตอนนี้รวยเป็นเจ้าของร้านจิวเวลรี่ผมก็ถามว่าไหว้ตรงไหนผมบอกไหว้แค่นี้แหละฉันไหว้เป็นหลักๆคือแค่นี้ผมก็บอกมาสอนฉันด้วยเขาก็สอนให้แล้วก็เอาหลักสูตรหลักของหมอยูวีทีแล้วก็รวมกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุชาวไทยบอกว่าอธิษฐานต้องทำแบบนี้นะอะไรประมาณนี้ผมก็เริ่มพาคนไปแต่ด้วยความที่เรารู้จักหมอดูอีทีเราก็ติดต่อเขาบอกว่าแม่อยากดูด้วยแม่อยากดูด้วยทีนี้เริ่มพาคนไปดูดวงแล้วล่ะก็คือว่าเป็นแบบเริ่มเป็นทริปเล็กๆที่แบบว่าถ้าคุณมาพม่าเนี่ยก็จะเป็นทริปสำหรับการดูดวงแล้วก็ได้ไหว้พระแล้วก็ได้เจอหมอดูอีทีค่ะคือตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปรู้จักกับเอเย่นโดยตรงจากคือระดับอันเดอร์รองมาจากหมอดูอีทีค่ะเขาก็โทรไดเรกตรงว่างก็วันไหนวันนี้ว่างผมก็บอกวันนี้ไป3คนผมก็ไปแล้วก็บินไปตอนเช้าบินเที่ยวแรกไปบินไปแล้วก็ไปดูเสร็จประมาณก่อนเที่ยงเราก็ไปไหว้พระเชิญวิญญาณกองต่อไหว้ร่มๆก่อนเราก็ไปแค่ทันใจก่อนไปทันใจไปที่กระซิบแล้วก็ไปนอนตาหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปจบสุดท้ายที่ตอนเย็นที่ชูเดกองเพราะกลางวันก็ไม่ค่อยมีใครสู้แต่ว่าด้วยความที่เราก็เสาะหาอาหารด้วยเราก็เริ่มหาร้านไหนดีร้านอร่อยใช่ร้านไหนอร่อยเราก็ไปกินกินพอไม่มีคนเนี่ยพอช่วงว่างจากไม่มีคนไปผมก็ไปเองผมก็ไปไหว้พระเสร็จนึกอะไรขึ้นได้ผมก็นั่งรถไปบ้านกันเลยไปบ้านหมอดูอีทีเลยไปเองเลยคนเดียวเลยฮะไปกับไกด์ลูกน้องค่ะตอนนั้นเริ่มมีไกด์คู่ใจแล้วแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์ของพม่าแล้วก็ของไทยผมก็จะสอนเขาไปด้วยสอนเขาไปด้วยซึ่งเขาก็ใหม่ทั้งคู่เขาก็เพิ่งได้ลายเส้นผมก็สอนเขาบอกอย่างนี้สิเนี่ยทองเนี่ยไม่ใช่ของกรุงศรีนะพม่าแลกกันเขาก็สอนเรื่องว่าแบบนี้ต้องไหวอย่างนี้ว่าประมวลแต่เราก็ไม่ได้บอกเคล็ดลับการไหว้เขาก็เวลาไปไหว้เขาก็ไม่ไหว้นะไกด์เขาก็ไม่ไหว้นะเขาก็ยืนรอผมก็ไปไหว้ผมก็พอเสร็จปุ๊บผมก็ไปหาหมอดูทีมกันเขามีอยู่ครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ครั้งที่3ครั้งที่6ที่7ครับผมก็นั่งรถ
ลงเครื่องผมนั่งรถไปเลยไม่ได้นัดกับน้องแล้วหมอดูทีบอกว่าสั่งมาตีว่าวันนี้ห้ามไปไหนห้ามไปไหนจะมีคนมามาตีตีก็บอกว่าใครวะใครวะเขาก็บ่นแล้วก็นั่งทำผมอยู่ในบ้านไปไหนไม่ได้ผมก็ไปถึงบ้านเขาตอน8โมงกว่าๆแล้วก็ว้าแล้วอะไรเงี้ยคือพอรู้วิธีรู้ได้ไงว่าผมจะมามันจะมีคนมาหาผมก็ไปเขาวันนั้นเขาไม่ได้ดูดวงผมก็ไปผมก็ถามแค่10นาทีถามเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็ทำบุญนะครับทำบุญไปดูทุกครั้งไม่เคยไปดูฟรีทุกครั้งก็จะมอบเงินทำบุญทำบุญทุกรอบเป็นไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นครั้งซึ่งเรารู้สึกประทับใจในการที่เขาช่วยธุรกิจในเราในครั้งแรกเขาทำให้ผมมีเงินจากการทำอะไรรถเนี่ยน่าจะหลักล้านนะครับหลักล้านกำไรนะครับกำไรเพราะว่าผมไปขนมาทีก็ก็เยอะเหมือนกันเป็นตู้ครับแต่คือจากนั้นพอเริ่มถ่ายเรื่องก็เลยเกิดกลายเป็นชื่อบริษัทของบริษัททัวร์ที่เกิดขึ้นจากที่เคยไปดูครั้งแรกใช่ครับค่ะเราไปถามเรื่อยๆไปดูเรื่อยๆไปดูเรื่อยๆปีแรกนี่เกือบ8ครั้งค่ะปีแรกเกือบ8ครั้งพอปีที่2ที่3ผมก็ตั้งบริษัททัวร์ขึ้นมาตั้งเลยตั้งขึ้นมาเลยผมก็ลืมไปแล้วว่าผมเนี่ยหมอดูทีทายผมไว้ครั้งแรกว่าจะต้องเขียนผมก็เขียนทรงๆไว้ค่ะแล้วตั้งชื่ออะไรผมก็เขียนว่าP เนี่ยมาจากปิงค่ะเราก็ต้องเป็นที่1แล้วก็ P1 ผมก็ตอนนั้นไอ้นั่นดังช่วงๆหลินหุ้ยค่ะผมก็บอกว่าชาวเวลนะครับปิงหลินปิงอ๋อหลินปิงช่วงๆไอ้หลินปิงผมก็ครับตั้งชื่อถ้าหลินปิงมันจะเป็นแพนด้าผมก็เลยปิงแล้วกันก็เป็นญาติกับหลินปิงเพราะว่าตัวก็ประมาณเหมือนแพนด้าก็เลยเป็นปิงใช่ก็เป็นปิงแล้วก็ใส่ไทเวลเข้าไปอ๋อใช่แล้วมานั่งย้อนดูอ้าวมาดูอีที่เคยทักเราตอนนั้นผมไปหาเขาตอนนั้นตั้งบริษัทแล้วค่ะแล้วผมไปหาเขาเขาก็นั่งขำอยู่ผมก็ถามว่าขำอะไรผมจำได้ไหมผมกลับไปดูที่บ้านสิเยอะจัดดูเยอะเยอะจัดผมดูหลายครั้งมากมาตั้งแต่ดูครั้งแรกจนถึงตั้งบริษัทผมว่าเกิน30ครั้งโอ้โหเกิน30ครั้งคือเหมือนเขาเป็นเพื่อนผู้คิดทางธุรกิจเลยคอนซัลท์เลยค่ะคอนซัลท์ของชีวิตเลยค่ะแล้วหลังจากพอดูมาเรื่อยๆด้วยความที่เราพาคนไปเที่ยวพาคนไปดูบางครั้งเนี่ยพาคนไปดูไปไม่ได้ผมเลยต้องนั่งดูเองผมก็ต้องผมเอามาทำไมบอกคนมาคนไม่ได้มาแล้วผมก็เลยดูแทนเขาบอกเราจะถามได้อีกไม่มีเหนื่อยไหมผมก็ถามเหนื่อยไหมวันนี้จะไปไหนต่อคือแบบแค่นี้แหละแล้วก็ลงใครขอได้ถามบางครั้งก็ถามแล้วไปนู่นนี่แต่เขาก็ด้วยความที่เขารู้เรื่องเราผมเข้าใจว่าเขารู้เรื่องเราตั้งแต่ต้นยันตายอยู่ที่ว่าเขาจะบอกเราตอนไหนในเวลาโอกาสแล้วมีจุดพีคที่สุดไหมฮะที่เขาทักเราแล้วบอกเราอะไรครับก็แบบมีเรื่องสำคัญก็เรื่องการธุรกิจทัวร์ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่ปีเนี้ยปีเขาก็บอกปีที่แล้วคือว่าต่อไปยูจะทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาผมก็บอกผมจะตั้งที่ไหนก็ทำบอกเปล่ายูจะเป็นโบรกเกอร์ยูจะเป็นนายหน้าแล้วยูจะทำเงินจากที่นี่เติบโตแบบก้าวกระโดดจะกลายเป็นผู้มีอันจะกินผมก็บอกได้ๆๆคือรับในสิ่งที่เขาบอกก่อนรับแล้วก็ผมจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าใส่ความทะเยอทะยานไปโดยตั้งเป้าว่าสมมติว่าผมจะมีรถเนี่ยผมจะมองไปเลยว่าผมอยากจะมีสักโรลส์รอยซ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราตั้งเป้าไว้ลึกๆที่มันไม่ได้มันก็จะมาอยู่ค้างอ๋อไอ้โรลส์รอยซ์เอามันกำมาแค่เบนซ์ก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะตั้งแบบนี้แล้วท่านบอกจะทำธุรกิจทัวร์ท่านก็หัวเราะถ้าผมว่ายูรู้เปล่ายูจะเป็น private tour ที่ top five ของพม่าผมบอกขนาดนั้นเลยก็เลยแปลว่าปัจจุบันใครที่นึกถึงอยากไปพม่าใช่ครับต้องหาปิงชาเวลใช่ครับเป็นทัวร์ส่วนตัวซึ่งไม่ได้ไปออกสื่อหรือว่าน้อยมากเพิ่งออกสื่อได้ไม่นานแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่ไม่เกิดจากการ word to mouth คือการบอกต่อปากใช่ครับใช่แล้วก็ทำ marketing จากตัวเราเองขึ้นมาใช่ครับใช่ครับด้วยความที่เรามีคอนเนคชั่นใช่คอนเนคชั่นของหมอดูอีทีแล้วก็จากคนไปดูแล้วก็พาเขาไปไหว้พระต่อมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นอัตโนมัติเลยไม่ต้องดันมากวันที่ทราบข่าวว่าท่านจากไปพี่รู้สึกไงครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมบินไปพม่า
บินไปที่มาวันที่9ที่10ที่11กลับวันที่11ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็โทรมาบอกว่าให้ว่างแล้วแวะไปหาหน่อยซึ่งผมก็ล้านลาอยู่ผมก็ไปเปิดจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันเปิดร้านนาลาค่ะนาลาที่ย่างกุ้งสาขายย่างกุ้งส่วนแรกผมก็จะไปงานครับก็มีผู้ใหญ่ที่รู้จักคนนึงเชิญไปค่ะผมก็ที่เก็บไปแต่วันนั้นขั้นเยอะขั้นตรวจพอกลับโรงแรมมาตื่นเช้ามาตีสี่เขาก็ที่บ้านเขาก็โทรมาหมดแต่งตัวที่นี่เลยที่บ้านด้วย วันนั้นผมก็เลยผมไปเจอคือหลับไปเลยหลับไปท่านหลับไปตอนตีสามตีสามครึ่งเข้าห้องน้ำออกมาแล้วก็หลับยาวแต่วันนั้นเนี่ยวันนั้นที่ผมถามคนรับใช้สนิทคือเอดินผมก็ถามว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเขาบอกว่าคืออีทีเนี่ยพูดทุกบ่อยว่าเนี่ยวันเนี้ยมีราชรถมารอแล้วนะมีเทวดามารอหน้าบ้านไม่รู้จะเลือกคันไหนเขาก็พูดประจำด้วยความที่เขาพูดประจำคนก็เลยแบบคนในบ้านทั้งคนที่เขาดูแลแม่บ้านต่างๆเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่เตรียมชุดที่ฉันชอบที่ฉันรักที่สุดเตรียมเขาก็เตรียมมาห้อยไว้เพราะว่าคิดว่าหมอดูอีทีจะนุ่งพรุ่งนี้ตอนเช้าเพื่อจะไปดูดวงให้คนซึ่งอีกวันนึงผมก็มีผู้ใหญ่นี่แหละจะไปดูเหมือนกันผมก็เลยได้อยู่ในช่วงที่ท่านเสียพอดีพอท่านเสียปุ๊บผมก็ไปที่บ้านก็จะในข่าวก็จะเห็นผมเป็นคนไทยเป็นคนเดียวที่อยู่ในแล้วพี่มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวเพราะว่าพอหลังจากที่เราทราบข่าวของการสูญเสียหมอดูอีทีไปก็จะมีน้องสาวแต่ว่าพักหลังๆน้องสาวก็เริ่มมาดูแทนอยู่แล้วไม่ครับจริงๆเนี่ยผมเป็นหมอดูผมเป็นผู้จัดการของหมอดูอีทีจัดคิวมาตั้งแต่หมอดูอีทีผมเป็นคนในยุคหลังนะครับยุคต้นๆเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่พามาเซเลบหรือว่าคนดังหรือว่าเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆได้เชิญมาเมืองไทยอยู่แล้วแต่ในยุคหลังก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตประมาณ3ปีผมเป็นคนที่พี่ดูคิวให้อยู่แล้วผมเป็นคนที่จัดคิวท่านมาเมืองไทยเป็นคนสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของท่านแล้วพี่ก็เลยรับช่วงต่อก็คือน้องสาวก็คือคุณมาตีแล้วพี่ก็มาดูแลให้จนในปัจจุบันก็คือเป็นคนไทยคนเดียวสำหรับถ้าใครอยากดูดวงกับท่านมาตีก็จะผ่านพี่ปิงไปแน่นอนว่าในเรื่องความแม่นยำของท่านมตีเหมือนกันไหมคะเหมือนกันทุกประการครับเหมือนกันทุกประการแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือท่านอธิบายเยอะกว่าคือหมอดูอีทีจะเขียนสั้นๆจะเป็นท่อนฮุกค่ะปัง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 เลยแล้วก็โอเคเข้าใจนะครับครับครับพี่คิดว่าชีวิตพี่เปลี่ยนเพราะการไปดูดวงกับหมอดูอีทีหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องครับคือผมกลายเป็นเจ้าของธุรกิจทัวร์แล้วก็มีธุรกิจอีก2สัญญาค่ะจากคำแนะนำของเขาทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ดูดวงกับหมอดูท่านอื่นเลยไม่เลยคิดว่ามันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเราได้ไหมฮะคิดว่าเป็นวาระเป็นวาระที่สมควรที่จะถึงเวลาแล้วจะได้เจอจะได้เจอซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่คิดเองไม่ได้ค่ะคือเราจะไม่เสียเวลาในการโยนหินถามทางว่าตรงนี้จะดีไหมจะทำนั้นดีไหมทำนั้นดีไม่ต้องเลยถามก็เลยว่ามีโปรเจกต์มาก็ทำรีพอร์ตไปถามครับทำฟูลชาร์ตลงมาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกว่าโซโซพอเขาบอกว่าโซโซผมรับเก็บเลยค่ะรับเก็บเลยแต่แน่นอนคุณผู้ชมขาวันนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดแต่ว่าเราก็ได้ทราบเรื่องราวนะคะว่าอย่างคุณปิงสุรสิทธิ์ก็คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือว่าถ้าใครนะคะอยากใช้บริการปิงชาเวลก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันก็ถือว่าจริงๆในเรื่องของการไหว้พระทำบุญแล้วประเทศพม่าเป็นหนึ่งในเรื่องการมูเตลูถ้าใครเคยไปเขาจะทราบกันคุณผู้ชมหาใครที่ไปแล้วเขาจะต้องสำเร็จกลับมาแต่ไหว้อย่างไรไหว้ให้ถูกวิธีแล้วไหว้อย่างไรให้รวยคุณผู้ชมไม่ใช่สักแต่ไปถึงแล้วจุดธูปไหว้วันนี้ค่ะพี่ปิงสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยไหมคะก็การดูดวงนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าใครหลายคนที่ได้มาเข้าพบมตีที่ก็คือน้องสาวของมอดูทีทุกคนจะได้ความกระจ่างในชีวิตแล้วก็ได้เรื่องราวแล้วก็ได้คำทำนายที่ชี้นำทางชีวิตชี้นำธุรกิจนะครับก็ใครสนใจก็แต่เดี๋ยวติดต่อมาได้เดี๋ยวเราจะมีการขึ้นหน้าจอให้เช่นเดียวกันค่ะนะวันนี้ทางรายการแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ปิงมากเลยนะเทนค่ะนะคะ
ต่แม้ว่าคุณผู้ชมขานะครับวันนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจนะครับของคุณปิงสุรศิษย์คุณผู้ชมขาก็ถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมขาสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังทางช่อง Channel 8 Thailand นะครับทุกวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ